เราเห็นแล้วเราแบบว่ารู้สึกว่าคนเนี้ยมีประสบการณ์เยอะที่สุดจำคนที่เป็นนักข่าวตอนเด็กได้ไหมจำได้เออจำได้ตอนเด็กเคยเป็นผู้ประกาศข่าวเด็กสวัสดีค่ะพวกเราครอบครัวข่าวเด็กปิ๊งค่ะผมปั้นครับนี่นะครับครอบครัวข่าวเด็กของเรานะครับเลยจะพาไปเกาะติดสถานการณ์วันแม่ครับสำรวจตลาดดอกมะลิว่าตอนนี้ดอกมะลิยังได้รับความนิยมอยู่หรือเปล่าครับหนูอยู่ไหนลูกครับอยู่นี่ครับขอพูดบทเดิมวันนั้นได้ไหมตอนเด็กๆที่ขอฟังสักหนึ่งทีนี่เขาเป็นวิศวะโยธาใช่ปะครับครับที่เราไม่ควรไปสร้างบ้านกับเขาฉันยังจำวิดีโอเขาได้เลยนะเออเป็นการหักมุกตลอดจริงๆสร้างได้ครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยข้อสอบเนี่ยผมวิกฤตนิดนึงคือคนอื่นเนี่ยเขาทำออกแบบเสาเข็มใช่ไหมฐานรากครับคนเขาคิดก็ได้4ต้น5ต้นผมคิดได้16ต้นบ้านคนอื่นจะไม่แข็งแรงเท่านี้แต่ว่าบ้านนี้เจ้าของบ้านสร้างได้แต่เสางบหมดแล้วใช่16ต้นลงที่เสาหมดแล้วอันนี้ก็เป็นมุกของเขาเห็นไหมล่ะเขาเป็นคนเดี๋ยวให้ปันอ่านสักหนึ่งดูซิว่าฝีมือเราจากเด็กคนนั้นโตมาเป็นแบบนี้งั้นลองไอ้เรื่องดอกมะลิแล้วกันเอาอันนั้นนะครับสมมุตินะครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติแบบนี้วันนี้เราจะพาไปลงพื้นที่กันดูครับว่าในขณะนี้ดอกมะลิยังคงได้รับความนิยมอยู่หรือเปล่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่อยู่แล้วติดตามหัวข้อข่าวครับเป๊ะจบและนี่คือน้องปันค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ